ดีค่ะวันนี้พามาดูโตโยต้า L5018 SP นะคะอันนี้มีฐาน6กับตัวคาดมันนะไถแล้วเป็นงานไถเครื่องยนต์นี้เป็นเครื่องยนต์ของดีเซลคูโบต้านะคะเป็นแบบ Direct Injection 4สูบ4จังหวะสูบตั้งระบายความร้อยด้วยน้ำยายยายถ่ายรูปลงวิดีโอจ้าของเครื่องก็อยู่ที่50แรงมานะคะความจุของน้ำมันอยู่ที่48ลิตรเนาะเป็นเกียร์เดินหน้า8ถอยหลัง8โอ้ดีมากเลยอันนี้มาไถสวนนะคะนี่ยายปลูกอะไรนี่ไถทิ้งไว้ไถทิ้งไว้เฉยอันนี้ยายเขาจะเตรียมแปลงปลูกสวนมันนะคะมันเทศปลูกเอาพันธุ์มันไว้ตัวนี้รุ่นนี้พี่เขาก็เพิ่งออกมานะคะน่ารักเนาะเกษตรกรบางคนเขาก็ชอบนะคะเขาว่ารถเล็กมันไถสวนไถนาสวยเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับฝีมือของคนขับเนาะโอ้ยดินนะสวยจังเป็นด้วนสูงรุ่นตระกูลเอลรถคูโบต้า L5018 SP รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น L Special อันนี้เป็นรุ่น SUV Special ราคาอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เห็นตัวนี้นะคะเป็นฐานผ่วนรุ่น DH246F ใบ24เนาะเป็นฐาน6ออกแบบมาแบบตรงรุ่นกับตัวนี้เนาะแต่ราคาของมันอยู่ที่ประมาณ 46,000 กว่าบาทนะขายดีนะออกมาสวยมากดินแบบช็อตๆเลยอันนี้มันของยายเป็นไว้ไม่ได้มาสักทีเลยหายผลขนาดงอต้นไม่ได้มาอันนี้เป็นมันนะคะมันเทศเอายายเอาไว้เป็นพันเนาะคุณยายอันนี้มันเทศสีอะไรนี่ยายสีม่วงสีหลายสีเลยเหรอนี่อ๋อยายปลูกไว้เต็มเลยสวยเป๊ะมันไม่ได้มีมัสเบอร์รี่ด้วยคุณมัสเบอร์รี่ก่อน
สำหรับคนที่ชอบรถไถนะก็มันก็แล้วแต่เนาะว่าคนจะเลือกใช้ให้เหมาะกับงานของตัวเองยังไงเนาะแต่รุ่นนี้ก็ได้แทบจะควบคุมนะคะได้ทั้งนาได้ทั้งสวนได้ทั้งไร่เนาะแต่สำหรับถ้าจะเป็นไร่ก็คงจะได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่เหมาะก็คือกับสวนกับนาเนาะติด